เมื่อวานนี้ทางตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบอกอาปอ,อสเปิดปฏิบัติการนะคะเป็นการปูพรมปราบปรามเงินกู้นอกระบบทั้งในกรุงเทพมหานครและที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่3จุดด้วยกันจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนฐานความผิดประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดยึดของกลางได้รวมกว่าเจล้านบาท จุดแรกเนี่ยไปที่ห้องพักย่านหลักสี่เขาปล่อยเงินกู้นอกระบบค่ะโดยเป็นการรับจำนำรถจักรยานยนต์เรียกดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่พอรวมเป็นต่อปีแล้วคือดอกเบี้ยร้อยละร้อยยี่สิบต่อปีและคิดอัตราแบบดอกเบี้ยลอยดอกเบี้ยลอยก็คือลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบทั้งหมดค่อยเอามาจ่ายในคราวเดียวกันจึงจะได้รถจักรยานยนต์ที่นำมาจำนำ กลับไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายชินภพพร้อมรถจักรยานยนต์ที่ลูกนี่นําเข้ามาจำนำขัดดอกได้กว่า10คันค่ะส่วนจุดที่2นะครับไปจับกลุ่มแก๊งหมวกกันน็อกดอกเบี้ยโหดครับเขาใช้วิธีโปรยใบปลิวหาลูกค้าที่ย่านนวมินกลุ่มนี้เนี่ยเขาคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ40ต่อ28วันนะครับก็คิดว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ520ต่อปีนะครับคิดแล้วเนี่ย เป็น520ต่อปีเลยนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนก็คือนายพิเชษและนายเทียรพัฒนนะครับ พฤติกรรมก็คือถ้าลูกหนี้ชําระหนี้ไม่ตรงตามกําหนดเนี่ยเจ้าหนี้เขาจะส่งชายชะกัน2อถึงสคนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทวงหนี้แล้วก็ยืนกดดันข่มขู่ลูกหนี้ก็เลยทำให้ลูกหนี้เนี่ยเกิดการหวาดกลัวนะค่ะกรณีนี้คือการแจกใบปลิวให้มีลูกค้าเข้ามาหาส่วนจุดที่3เขาใช้วิธีการปล่อยกู้ผ่านแอปพลิเคชันค่ะคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนะคะคือ นายชัตรมงคลและนางน้ำฝนกลุ่มนี้เขามีพฤติกรรมทวงหนี้ทางแอปพลิเคชันไม่อยู่ในแอปเท่านั้นไปทวงหนี้ในที่สาธารณะอีกด้วยเพื่อให้ลูกหนี้อับอายหนักที่สุดก็คือทำร้ายร่างกายมีคนที่เคยได้รับบาดเจ็บถึงขั้นซี่โครงหักมาแล้วด้วยค่ะ,ะมีความพยายามของทางซีรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาลงพื้นที่ไป ก็ไปกำชับกำชาเรื่องของการแก้ปัญหานี่นอกระบบด้วยไปที่สอนอลุมพินีไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับนายกบอกว่าไปตัดผมที่โปโลโคลับแล้วก็เห็นเห็นว่ามีเวลาเหลือนิดหน่อยก็เลยแวะให้กำลังใจผู้กำกับสอนอลุมพินีเพราะว่าเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับดูแลทั้งสถานทูตแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมไปถึงชุมชนแออัดด้วย ก็มีข้อกำชับกำชาให้ลงพื้นที่ดูแลปัญหานี่นอกระบบด้วยแล้วก็สั่งการให้สอน,อนลุมพินีเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดตลาดนี่นอกระบบภายในสองสัปดาห์ครับบอกว่าให้ดูแลเรื่องของอีกสองนาทีให้จัดเรื่องตลาดดัดนี่นอกระบบเพราะในกรุงเทพเนี่ยยังไม่ค่อยทํากันเท่าไหร่ซึ่งนี่ในกรุงเทพก็เป็นนี่สําคัญเรื่องนี่สําคัญก็บอกให้จัดก,ก็เลยบอกให้ให้จัดตลาดนี่นอกระบบ นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของอบอกให้ท่านเองเนี่ยให้ลงพื้นที่บ่อยขึ้นให้ตัวผู้กับเองเนี่ยกับกในในตัวชวั้นผู้ใหญ่ในเขตให้ลงพื้นที่บ่อยขึ้นนะครับกลางค่ำกลางคืนให้ดูหมดลงหมดไม่ใช่ลงแต่แค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือโรงแรมอย่างเดียวให้ลงไปชุมชนที่แออัดด้วยนะครับให้ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนให้ดี